เมื่อวานผมเห็นข่าวน้องลิซ่าครับซึ่งก็เป็นข่าวดีจากเว็บเพจข่าวเว็บหนึ่งเขาเขียนว่าลิซ่าแรงโซโล่ซิงเกิลลาลิซ่าดันหุ้น YG Entertainment สูงสุดในรอบ8ปีผมก็กำลังจะกดเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีตามภาษา FC ของน้องลิซ่าปรากฏไปเจอคอมเมนต์นี้ครับเขาเขียนว่าไม่ได้มีค่าต่อสังคมเลยคือผมอ่านแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบจุกๆอะครับประเด็นคือความมีชื่อเสียงของน้องความโด่งดังจากซิงเกิลใหม่ของน้องที่ใช้ชื่อนามสกุลเป็นชื่อไทยลาลิซ่ามโนบานคือมันเป็นข่าวดีเพียงไม่กี่ข่าวครับที่เกิดขึ้นกับคนไทยในช่วงเวลานี้ด้วยซ้ำแต่มันก็ยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้คือเมื่อก่อนนะครับเราอาจเคยผ่านตาที่มีความเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาบูลลี่น้องลิซ่าซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับแต่มาวันนี้เราเจอความคิดเห็นของคนไทยด้วยกันที่มาพูดแบบนี้มันยิ่งรู้สึกไม่ดีมากกว่าคือผมอยากบอกพี่คนนี้ที่คอมเมนต์และอยากบอกคนที่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าถ้าเราจะมาบอกว่าน้องเขาไม่มีค่าต่อสังคมเลยเนี่ยอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่น้องเขาทำจุดที่น้องเขาพาตัวเองไปยืนณเวลานี้มันได้สร้างบริบทอะไรให้กับคนไทยและสังคมไทยบ้างผลงานของน้องความมีชื่อเสียงของน้องเขามันคือแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยหลายๆคนให้กล้าออกมาทำตามความฝันบางอย่างที่ผู้ใหญ่บางคนอาจบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันคือจุดเริ่มต้นอะที่ทำให้หลายๆคนเชื่อว่าคนไทยก็มีความสามารถเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายๆคนต่อสู้และอยากยืนเกี่ยวกับการถูกเหยียดเชื้อชาติและยังภูมิใจในความเป็นคนเอเชียและคนไทยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันเกิดขึ้นมาจากความพยายามของเด็กผู้หญิงคนนึงที่พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองรักและความพยายามนั้นก็พาเธอมาถึงณจุดนี้จนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายซึ่งในเวลานี้มันไม่ใช่แค่คนไทยด้วยซ้ำแต่มันเป็นคนทั้งโลกไปแล้วที่รู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาบอกว่าน้องลิซ่าไม่ได้มีค่าต่อสังคมเลยนั่นคงจะไม่จริงเพราะสิ่งที่เธอทำมันกำลังสร้างความหวังสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสิ่งที่เรียกว่าการเป็นแบบอย่างที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมันยิ่งใหญ่ต่อสังคมมากกว่าคำดูถูกของคุณมาก